ียนมีวันที่8ถึง14นะคะราคา559บาทแต่ว่าทัวร์ Exclusive 399บาทสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับจอซี่เบอร์รี่กับอัพวิลเลซ่านะคะวันนี้พวกเราจะมากินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนอีกแล้วอยู่ที่อะไรนะเอ็มควอเทียจะบอกว่าครั้งที่แล้วพลาดมากไม่ยอมไปกับเจ๊อัพที่ตึกใบหยกครั้งนี้ก็เลยแบบว่าถ้าเจ๊อัพไม่พามาก็คือโกรธมากคือมันเป็นหมอนทองของเกาะช้างกับชะนีเกาะช้างซึ่งมันจะแตกต่างกับที่ใบหยกใช่เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าไปเลยไปดีใจอ่ะตื่นเต้นอีกแล้วได้กินพี่จอยก็จะบอกด้วยนะคะเดี๋ยวฝากดูบอกเซอัมเสร็จแล้วก็ดูของพี่จอยบ้างนะคะอันนี้คือตั๋วที่เราจองไว้ราคา559บาทแพ็คโฮลกับแบกสีล้างแล้วก็มีค่ะ2คนค่ะมีโปรโมชั่นที่นั่งโต๊ะไหนก็ได้เหรอคะชิ้นหนึ่งชิ้นกระดิ่งด้วยไม่ต้องไปหาใครที่ไหนนะคะช่วยเก็บเยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะมีป้ายบอกนะคะว่าเป็นหมอนทองเนื้อนุ่มอันนู้นเป็นชะนีกรอบนอกนุ่มในมันจะมีป้ายบอกก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนโอ้นี่มันบักแตงโมอุ้ยมังคุดก็มีมีสลัดนะคะแล้วก็มีเงาะด้วยสองใบด้วยลองชิมแม่สุกสามเลยเหรอกินไม่หมดโดนปรับนะโอ้ยตรงนี้มีแตงโมมีสับปะรดด้วยอ่ะมีน้ำทุเรียนพวงมณีทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนเหรอให้ดูด้านเลือกสรรมีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนด้วยมาลองกินกันเลยดีกว่านะคะว่าทุเรียนหมอนทองเกาะช้างนั้นจะแซ่บหรือเปล่าเกาะช้างครับที่เนี่ยเขารับทัวร์จีกันเว้ย Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening come Watching the ship นี่พี่อ้ำกินไปแล้วทราบยังไงบ้างคะอร่อยไหมดีไหมดีหรอไม่พูดเลยสักคำเลยรสชาติอร่อยอยู่นะคะมีความหวานมีความมันนะคะรสชาติดีเลยนะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าเราจะหยิบได้ที่อร่อยหรือเปล่ามันเป็นการสุ่มดวงเหมือนการเล่นชิงโชคการเล่นหวย คือมันไม่ได้ชิมก่อนไงแกคือเราต้องไปกดแล้วเราก็หยิบมาซึ่งบางอันอ่ะมันอาจจะแข็งไปอาจจะนิ่มไปแต่ว่าอันเนี้ยพี่อ้ําหยิบมาแล้วได้ของที่อร่อยมาก ใหญ่เลยขนาดนั้นนะ แต่เนี่ยไม่เดียวคือจุกดูนี่อ่ะให้เทียบให้ดูนี่นี่เห็นปะอร่อยมากเม็ดใหญ่มากกินเม็ดเดียวคือจุกแล้วนะคะเม็ดนี้ทุกคนเม็ดนี้อร่อยมากเนี่ยอันเนี้ยมันมีความแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะแล้วมันก็ไม่หวานเกินด้วยอันนี้ของพี่อ้ําของพี่อ้ํามีเปลือกมาให้ด้วยเวลาแบบโมโหใครค้างๆก็สามารถฟาดได้เลยแบบแซงคิ้วกันเหรอพัวนี่ด้วยเปลือกอันนี้เลยนะคะเขาให้เปลือกมาสำหรับฟาดโดยเฉพาะชอบกินอันเล็กๆอ่ะรู้สึกว่าเล็กๆมันดูน่ากินอ่ะขอกินได้มั้ยเขาเลยมีแต่อันใหญ่เออไม่เอาอันนี้เลยพอเห็นว่าเขาบอกอันเล็กน่ากินเราก็อยากกินเลยอ่ะเฮ้ยอันเล็กมันน่ากินจริงๆดูดิมีความกรอบอ่ะกล่องน้องลูกในถ้าอย่างที่เคยไปซื้ออ่ะที่อตกใช่ไหมกิโลหนึ่งพันสี่ซึ่งกิโลหนึ่งอ่ะอันนี้ก็น่าจะกิโลหนึ่งแล้วแหละที่หยิบมาสามจานวันนี้แต่ว่าเนี้ยใส่แค่559อ่ะยังไงก็คุ้มมาเจ๊น้องใช่แล้วกลิ่นไม่เหม็นเออมันเหมือนเพิ่งแกะสดๆเลยพอเขาแกะเสร็จปุ๊บเขาก็วางพอวางเราก็หยิบมากินได้เลยอ่ะแล้วมันมีความแบบสดนะมันดีมากชอบอ่ะคือทุเรียนไม่มีกลิ่นเหม็นเลยทุเรียนกลิ่นดีมากปกติบางที่เวลาเราไปกินมันจะเหม็นเนาะแต่เนี้ยไม่ค่อยเหม็นน่าจะเป็นเพราะทุเรียนห่ามเป็นทุเรียนที่ละมุนมากเพิ่งรู้ว่าทุเรียนเกาะช้างอร่อยวันหลังถ้าไปเที่ยวเกาะช้างอีกจะกินทุเรียนแบบทุกวันเลยอ่ะงงมากทุเรียนเกาะช้างอร่อยเคยไปเที่ยวเกาะช้างแต่ไม่เคยกินทุเรียนคือลูกมันใหญ่แล้วเม็ดมันแบบแค่นี้อันนี้นะคะพี่อ้ำกินไปแล้วทั้งหมด5เม็ดนะคะ2จานนี้ของพี่อ้ำแล้วของพี่จอร์ดอ่ะดูดิอะไรอ่ะไม่รีบกินละแม่ชั่วโมงเดียวนะเดี๋ยวไม่คุ้มกินอยู่เนี่ยจะครบชั่วโมงแล้วเนี่ยไวมากเออเดี๋ยวไม่คุ้มเร็วพอเราหยิบอันใหญ่มาเสร็จแล้วเนี่ยกินยากเห็นไหมล่ะไม่เชื่อเจ้พี่กรอบน้องนุ่มในอ่ะฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้ไม่มีแล้วหรอเป็นมันจะแข็งเลยหรอเป็นแข็งเลยหรอ
ก็คือต้องรอตรงนี้เลยพี่คะหนูจะเอากรอบน้องนุ่มในอันนี้นุ่มปะกรอบน้องนุ่มในเลยนั่นแหละกรอบน้องนุ่มในเต็มโต๊ะเลยเขาบอกว่ามีแต่กรอบไม่มีนุ่มขอบคุณค่ะไม่สวยเลยเออมาดูมังคุดกันบ้างอุ้ยมังคุดเนื้อสวยมากเนื้อดีมากลูกแรกไม่เสียถือว่าใช้ได้กินแล้วมังคุดสวยมากแต่ลูกไม่ใหญ่นะลูกเล็กแต่ว่ามีความสวยเหมือนเท้าแมวเลยเท้าลาอ้นก็เป็นแบบนี้เป็นยังไงวะมันอยู่ข้างๆกันแต่อันไม่เกี่ยวผมแต่อันนี้หวานมาอีก2จานจ้านี่ขอพี่อ้ําคนเดียวเลยพี่จอร์ดยอมแพ้ไปแล้วทำไมพี่จอร์ดยอมไวจังเลยอ่ะจานที่2ยังไม่หมดเลยแล้วเนี่ยเหลืออีกจานนึง พี่จอร์ดยอมแพ้ไปแล้วว่ะเอ๊ะทำไมสีมันไม่เหมือนกันอ่ะเออเหมือนนกกระจิบเลยอ่ะเหมือนหรือชะนีอ่ะกินตอนนั้นอ่ะหรืออันนี้จะเป็นชะนีฉันไม่กินชะนีนะดมกินดูดิดูดิโอ้ยสวยอ่ะเนื้อสวยดูดิเนี่ยเม็ดนี่ชะนีเหรอมันเม็ดมันใหญ่อ่ะแล้วดูเม็ดดิมันเป็นเม็ดในนั้นด้วยอ่ะเม็ดแบบขาวๆอ่ะเม็ดที่ยังไม่สุกใช่ไหมเออ อร่อยนะมันเหมือนยังไม่สุกอ่ะแปลกๆว่ะไม่มีรสชาติเลยไม่หวานไม่เลยยังไงเนี่ยสุดละอวสานละเซียนทุเรียนอันนี้ไม่ผ่านมันเป็นยางยางเหนียวๆออกมาตามทุเรียนด้วยอ่ะคืออันนี้ไม่โอเคไม่ผ่านชาดาเนี่ยขอพี่อ้ําเม็ดขาวขอพี่จอนเม็ดดำเห็นปะบอกเลยนะอันนี้ใช้งานหนักนะมันก็จะสีมันก็จะดำๆหน่อยเกือบจะไป 3-40 แล้วไม่รู้รู้สึกว่า1ชั่วโมงอ่ะมันไม่พออ่ะรู้สึกไปตอนนี้ไปใบหยกได้กี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งโอ้ยอันนั้นน่ะก็ยังแบบยังชิลได้ค่อยๆกินคือมันเป็นผลไม้ที่มีความสุกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินเร็วๆเนี่ยมันจะแบบมันจะแน่นอ่ะเออมันต้องค่อยๆกินเนี่ยไม่รู้อันนี้กินได้เข้าไปได้ยังไงรอบที่3แล้วอ่ะงงมากเรากินรีบมากเลยนะเรากินเร็วมากเลยนะอืมพี่อ้ํากินไวมากจะบอกว่าทุเรียนอ่ะบางทีก็เนื้อดีบางทีก็เนื้อไม่ดีแล้วแต่ดวงอันนี้ไม่ได้จิ้มก็คือหยิบมาบางอันก็ดีบางอันก็แดกไม่ได้อันนี้เหมือนกับว่าเขาวางเลยอ่ะเขาทำเสร็จเขาก็วางวันนี้เราก็ไปเลือกเองว่าแบบเราอยากได้ไหนเราก็หยิบมาไม่มีการได้ชิมเลยทั้งสิ้นเดาเสี่ยงดวงมาไม่อร่อยก็เปิดกินไปมันหวานนะกินเหมือนแบบว่ากินอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันกินพลาสติกดูเม็ดก็รู้ว่ามันไม่ใช่หมอนทองมันจะริบๆแบนๆแบบเล็กๆอ่ะใช่อันนี้ดูเม็ดดิเต่งมากเลยอ่ะดูดิเต่งอันนี้เม็ดกลมเต่งอ่ะแกเหมือนโดนฟิลเลอร์เมื่อกี้ไปเถียงกับเขามาบอกว่าพี่คะอันเนี้ยไม่ใช่หมอนทองก็เนี่ยหมอนทองก็เนี่ยหมอนทองถ้าถามว่าจะมาอีกไหมตอนนี้นะคะพวกเราก็กินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือหมดเวลาแล้วข้างหลังคือแบบไปกันหมดแล้วนะคะไปกันหมดแล้วค่ะว่า4โมงแล้วค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะแม่คือเรากินไปก็คือเยอะเหมือนกันเดี๋ยวพี่อัพจะแพนไปให้ดูนะคะแกจะบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าเทียบกับประโยคที่พวกไปกินมาเพื่อนเนี้ยสู้ไม่ได้เพราะว่าที่ประโยคมันสามารถเลือกเนื้อทุเรียนได้ชอบอันไหนก็ค่อยเอามากินแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่สามารถจะเลือกได้เราก็คือตัวแบบเป็นอะไรสุ่มอ่ะสุ่มออกมาถ้าเกิดว่าอร่อยก็คืออร่อยถ้าไม่อร่อยก็คือกินไม่ได้เราสังเกตจากโต๊ะรอบๆนะคะที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะมีทุกโต๊ะเลยที่ว่ามีบางอันที่กินไม่ได้เพราะว่ามันแข็งไปห่างไปเละไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะไม่ได้อร่อยทุกเม็ดน่ะคือถ้าเกิดเราได้ชิมก่อนแต่ละจานเนี่ยเราจะกินได้คุ้มค่ากว่าเพราะว่ามันจะอร่อยตามที่เราต้องการมากกว่าที่จอดว่างี้ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเทียบกับท้องตลาดราคาแบบว่าที่เราไปซื้อออตกอะไรเงี้ยก็คือจะโลละ1,400ออตกอใช่ใช่คืออย่างเงี้ยเราจะคุ้มนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับอย่างที่เราพูดกันอ่ะบุฟเฟ่ที่อื่นอ่ะก็คือไม่คุ้มเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนเพราะว่าตอนนี้พนักงานเริ่มมาเก็บแล้วนะจ๊ะถ้าไม่ชอบคลิปนี้หรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยกินมุมมาไม่สะอาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่พอใจอยากคอมเมนต์ด่าพวกเราเลยนะคะเปลี่ยนจากคำด่าคำทอเป็นการมากดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจดีกว่านะคะ
ฝากช่องซอฟตี้เบอร์รี่ด้วยใช่แล้วก็อัมเบรซ่าด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย